โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาตั้มชาแนลครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA 5กันอีกแล้วนะครับพบกับจอนนี่เดียวไลท์ครับผมใส่สูตรเหมือนเดิมครับเพราะว่ามีอยู่ชุดเดียวฮะ คืออยากให้คนทำมอดเปลี่ยนชุดให้จอนนี่เหมือนกันนะแต่คือมันเปลี่ยนไม่ได้ไงมันมีอยู่ชุดเดียวนะครับผมเวลาพ่อกับแม่ผมมายืนอะไรอยู่นี่วะเนี่ย เอ้าจอนนี่ทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะลูกเอ้าว่าวันนี้วันหยุดชดเชยวันจันทร์น่ะเอาเหรอพอไม่รู้โทษที โอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นรถคันใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูนิดนึงเปิดตู้ก่อนเปิดตู้เฮ้ประตูระบบไฟฟ้านะครับไงวันนี้เรามาอยู่กับรถอะไรนะยามาฮ่า M Slash นะครับผมมีคนขอเข้ามากันเยอะมากนะฮะแต่ว่าเพิ่งจะมีคนทำมอดลงนั่นเองนะครับผมนี่สวยไหมสวยไหมก็เป็นรถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอย่างเงี้ยสตรีทไบค์ปะ150ซีซีนะครับเกียร์6สปีดนะครับผมนี่อันนี้ก็ใส่ของแต่งมาครับเยอะแยะมากมายนะฮะสวยดีสวยดีนี่ตรงนี้มีเขียนว่าอะไรเนี่ย M/ Thailand Club นะครับผมนี่ซูมเข้าไปใกล้ๆแวบนี่นี่อะไรเนี่ย Not Racing อ่ะมีเบอร์โทรด้วยครับลองโทรไปดูนะว่าติดหรือเปล่าเจ๋งดีครับเจ๋งดีนี่ของแต่งของแต่งใส่น็อตทองด้วยครับซูมเข้าไปใกล้อันนี้ครับท่อแต่งครับมายอดเดี๋ยวเราลองดูดีว่ามันจะแต่งอะไรได้บ้างนะครับแต่เวลาจอนนี่ขี่หัวมันจะมุดๆหน่อยนะคือมอดมันไม่ค่อยจะสมประกอบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูที่คัสตอมกันนะนี่อันนี้อะไรเอ่ยไม่ขึ้นครับอันนี้ล่ะไม่ขึ้นครับแอร์ฟิลเตอร์ก็ไม่ขึ้นนะครับท่อล่ะท่อก็ไม่ขึ้นนะสรุปไม่น่าจะมีอะไรขึ้นนะครับดูแล้วเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอะไรไปครับใส่เครื่องยนต์ใหม่ฮะเกาะเต็มที่ครับผมสีดูซิว่าจะเปลี่ยนได้หรือไม่ครับเราเปลี่ยนสีได้นะครับผมอยากได้สีอะไรอ่ะผมว่าสีขาวก็สวยอยู่แล้วนะครับออกแนวสีเขียวไหมเปลี่ยนเป็นสีเขียวบ้างริมกรีนครับริมกรีนเป็น M Slash สีเขียวนะครับผมแม่สุดยอดสุดยอดต่อไปก็เดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรอีกเอ็กต้าครับเอ็กต้า10จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าที่อะไรข้างหน้าที่กันลมอ่ะ ไม่รู้เขาเรียกอะไรเหมือนกันนะก็ใส่กระจกไปอันนี้เป็นป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนกับบังโกนหลังแต่ถ้าไม่ใส่มันก็จะโล่งๆแบบนี้นะครับผมแล้วแต่คนจะชอบนะฮะแต่ว่าเราใส่ไว้แหละใส่ไว้ดูดีกว่านะใส่เทอร์โบใส่ไฟซีนอนนะครับท็อปสปีดเอาเยอะหน่อยดิผมไม่รู้ท็อปสปีดคันนี้เท่าไหร่นะถ้าใครรู้ก็ช่วยเม้นบอกกันด้วยนะครับราคานี้จะอยู่ประมาณ 90,000 นะผมลองไปเสิร์ชราคาดูละอยู่ประมาณ 90,000 ปรับท็อกสักนิดหน่อยครับไหนไปลองรถกันหน่อยดิอีโอ้ยแรงครับแรงไม่แรงได้ไงผมปรับมาเยอะเลยไปซิ่งกันหน่อยจอนนี่สายซิ่งครับผมได้พ่อมาล้วนๆเลยฮะยกล้อโอ้โหวันนี้รถเยอะจริงๆคือรถมันเยอะแบบแปลกๆนะเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวเราไปที่สนามแดกกันเลยนะฮะไปลองรถกันว่ารถเราจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวปรับแรงม้าลงนิดนึงครับเดี๋ยวจะไม่สมจริงนะครับเดี๋ยวปรับแรงม้าลงเอาให้เหลือสัก 1.5เอาเดิมๆก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวดูซิว่าเดิมๆเราจะได้เท่าไหร่นะครับเอาเดิมๆไปก่อนจะได้รู้ว่าเร็วแรงทะลุ เกือบชนเขาหรือชนไปแล้วว่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจฮะเฮ้ยแล้วรถเยอะมากเลยว่ะคือผมแปลกใจนะว่าทำไมรถมันเยอะๆไปครับอย่าไปถึงแล้วจอดรอคิวครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราจะได้แข่งกับใครนะครับผม BF 400นี่น่าจะเป็นซูเปอร์โอเพ่นนะครับ
มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดูสิว่าเราจะเจอกับใครจริงๆด้วยว่ะเจอกับซุปเปอร์โอเพ่นนะครับโหแล้วหลังโก่งไปเลยฮะ แน่นอนแน่นอนนะใส่หมวกเดี๋ยวเราเบิร์นยางรอนะครับผมใส่ล้อเล็กมาด้วยนะครับมาดูสิว่าใครจะแรงกว่ากันพร้อมแล้วไปยิงยาวครับยิงยาวครับโอ้โหสับยกครับสับยกครับยกขึ้นไหมฮะโอ้ยขึ้นอยู่โอ้นำครับผมอันนี้เดิมๆนะครับโอ้โหเดิมๆก็12วินะครับผมนี่ถ้าเราแต่งแล้วรับรองว่าไม่มีใครตามเราทันแน่นอนนะเดี๋ยวปรับเป็น 1.5 อัน 1.6 ก็ได้นี่คนเจ้าเร็วแรงกว่าเดิมครับจ่อยสายยกไม่ใช่จ่อยจอนนี่สายยกหลงชื่อพ่อกับชื่อลูกซะแล้วกูโหเบรกครับเบรกครับเกือบชนเขาแล้วครับเย้เดี๋ยวเรารอคิวนี่แข่งกับ M/Slashนี่ไม่รู้ว่ามันเลือกทันหรือเปล่านะไม่รู้มันเลือกได้หรือเปล่านะเอาล่ะเดี๋ยวเรารอคิวกันต่อไปครับมานะครับถึงคิวเราแล้วครับรู้สึกว่าจะเจอกับฮากูโชนะครับฮากูโชก็น่าจะเป็นซิปโปแดกนะครับผมนี่มารอคิวครับรอคิวมายังซิปโปมายังซิปโปสตาร์ทรถแล้วครับผมเพื่อความรวดเร็วครับจับยกมาเลยฮะ เอาพี่แกไปไหนเอาถอยหลังเฮ้ยเดี๋ยวถอยหลังไปไหนอ่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรถเป็นไรพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือรถพี่แกเป็นไรครับพี่มาพร้อมแข่งยังพี่แล้วรถมันเป็นไรไหลอย่างนั้นนะเอางงเลยครับเดี๋ยวรถเป็นไรต้นรถเป็นไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยทำไมไม่ใช้ต้องมันดูทีดีๆนะพอใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแล้วแฮนด์รถทำไมเป็นอย่างนั้นรถไม่ไปแล้วมาพี่พร้อมแข่งยังพี่พี่จอดดิพี่จอดไอพี่เขาจะยิงปืนแล้วนะพี่ไปแล้วโอ้รอนานโอ้สรุปคือฮากูโชเป็นไรไม่รู้ครับเราก็วิ่งชิวๆไปฮะ11วิครับผมอ๋อแน่นอนเย้ยาวไปจอนี่ใส่ยกครับบินหมดปอทองหมดปลายครับโอ้โหยาวไปเบรกมาถึงคิวแล้วครับผมจัดไปครับจัดไปมันรู้จะบั๊กเหมือนเมื่อกี้อีกหรือเปล่านะฮะเจอกับเวเดอร์ครับเวเดอร์น่าจะเป็น MSX น่าจะใช่เดินชนฟรึบมาครับเจอกับ MSX ครับผม M/Slash เจอกับ MSX MM เหมือนกันเลยนะมาเบิร์นยางรอครับไม่รู้เสียงเครื่องจริงๆมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะมาพร้อมครับผมไงเยป้านั้นใส่หมวกด้วยฮะเพื่อความปลอดภัยครับผมมาพร้อมแล้วมาครับ3 2 1 go เฮ้ยรถตัดหน้า ยาวไปยาวไปโอ้โหนำแบบโคตรไกลครับมาฮะยิงยาวยิงยาวโอ้โหชนะใส่ๆครับผม11วินะครับผมแข่งเสร็จแล้วยาวเลยโอ้โหท็อปสปีดเกือบ200โคตรแรงอะฮะแรงโคตรของจริงได้เท่าไหร่ยังไงช่วยเมนบอกกันด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้จริงอะไม่ได้ไปดูคลิปท็อปสปีดเลยเนี่ยยูฮูยาวไปโหแรงมากครับจอนนี่สายซิ่งครับวิ่งกัน200โอ้โหวันนี้รถเยอะมากครับผมอันตรายนะครับขับเร็วๆแบบนี้โคตรซิ่งโคตรซิ่งนี่ก็เรียกว่าจอนนี่สายซิ่งครับผมเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเอารถไปแข่งดีกว่าเดี๋ยวเราไปสนามแข่งครับผมมันจะมีสนามแข่งอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามแข่งแรลลี่นะครับผมนี่
เดี๋ยวเราจะเอา M slash นะครับไปแข่งแรลลี่กันนะฮะไม่ได้สังเกตเลยว่าเข็มเข็มความเร็วไม่มีนะครับผมมาพร้อมแข่งแล้วครับผมจับเวลาครับจับเวลาจอนี่ใส่ซิ่งครับนี่แอบเอารถพ่อมาแข่งครับผมที่ 2 1 go นู่นไปครับโอ้โหทางนี้มันไม่เหมาะกับรถเราซะเลยฮะโลถ้าจะดุ้งนะโอ้โหเบรคครับเบรคครับเราจะต้องค่อยๆไปโอ้ยแหกโค้งเรียบร้อยพอๆกับพ่อมันเลยนะครับเหินโอ้ยโคตรเฟี้ยวเลยว่ะสนามนี้จริงๆมันเป็นสนามแรลลี่นะครับนี่แต่เราเอารถแบบนี้มาแข่งคุยเลยหูโดดชนยางเข้ากระจายเลยใจเย็นตอนนี้รู้ว่าซิงโอ้คอหักตายโอ้ยไม่เป็นไรลมแค่นี้จิบๆครับผมบอกเลยอย่าไปต่อครับอย่าไปต่อซิงต่อโอ้โหเบรกเราต้องเบรกก่อนนะไม่งั้นแหกโค้งครับแวบไปฮะยาวไปโอ้ดูทางดิทางนี่สุดยอดเย้ยาวไปครับผมเอียดทางไม่เหมาะกับรถเราซะเลยนะฮะนี่รัดครับผมรัดยูฮูโอ้ทางเลี้ยวโคตรแคบเลยยาวไปครับผมนี่ถึงขนาดว่าปิดถนนซิ่งเลยนะครับนี่ยาวไปฮะยาวไปโอ้ยมีสิ่งกีดขวางด้วยครับเกือบชนนะฮะเมื่อกี้มีทั้งรถมีทั้งไม้ปะโตโอเคถึงเส้นชัยโอ้โหแน่นอนครับผมโคตรเฟียลครับนี่ก็เป็นสนามแรลลี่นะฮะสุดยอดครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นรถ M slash นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ด้านล่างนะครับก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะยูฮูโอ้ยเข้าป่าวันหนึ่งฉันเข้าป่าอุ้ยโหหลังคาบ้านใครเดี๋ยวเราขี่รถกลับบ้านกันดีกว่าครับผมแน่นอนจริงๆครับวันนี้ตอนนี้ใส่ซิ่งครับยกล้อยาวไปยกล้อตรงนี้ดีกว่าสนามบินนี่มันต้องมาอยู่ตรงสนามบินครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่ามือใหม่หัดยกนะครับผมสมัยหัดยกนะครับโอ้ยเจ็บแบบนี้เจ็บแน่นอนโหเลือดนี่เป็นกองเลยครับดีนะรถไม่เป็นอะไรนี่ยกยาวนี่โคตรเฟี้ยวจอนนี่สายยกครับผมโอ้ยกยาวครับ200กว่ายังยกได้นะยกล้อหลังครับผมรู้สึกว่าล้อหลังจะยกยากนิดนึงครับมาเดี๋ยวเราพร้อมแล้วยกล้อกันอีกรอบนึงฮะมาครับยิงยาวครับโอ้ยกล้อยาวครับมาแล้วโคตรเฟี้ยวนี่หัวมันมุดถังน้ำมันทำไมเนี่ย ยกล้อหลังโชว์ครับยกล้อหลังโชว์ครับรู้สึกว่ายกล้อหลังมันยากนิดนึงนะครับผมนี่ยกยาวอีกรอบนึงยกยาวปึ๊บสับยกนี่สับยกรู้สึกว่า M slash นี่จะมี6เกียร์ใช่ไหมผมลองไปอ่านสเปคดูเหมือนจะ6เกียร์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่จำราคาได้แม่นเลยราคา 90,000 ยกล้ออีกรอบนึงอีกรอบนึงนี่ยกยาวนี่โหแต่พ่อรู้ว่าเอารถมาอัดขนาดนี้โดนด่าตายห่าเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเช็ดรถให้พ่อนิดนึงครับผมจะกดไปที่รีแพร์ครับมันก็ซ่อมรถนั่นแหละโอเคกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วครับผมไม่งั้นเดี๋ยวโดนด่านะเอารถมาแบบว่าขับนานเกินไปโอ้ยขับตามทางสิพี่เข้าป่าเข้าดงโอเคเบรกอุ้ยรถเยอะกว่าวันเนี้ยรถเยอะทุกวันนะช่วงนี้เย่ ถึงบ้านแล้วครับดูแล้วพ่อไม่น่าจะว่าอะไรตั้งแต่ออกไปยังยืนอยู่ที่เดิมเลยนะ โอเคฮะเดี๋ยวเรามาให้ช่างทำต่อนะครับอันนี้ก็เป็นรถต
จอนนี่นะครับผมน่าจะได้ขี่เอ็มสแลชยาวๆแล้วเนี่ยเพราะว่าพ่อไม่ให้เล่นตัวพันนะครับตัวพันนี่รถของพ่อนะครับพ่อไม่ให้ โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญแล้วอย่าลืมกดติดแจ้งเตือนกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะ See you again